ออกจากสถานีตรงชงมานะครับก็เจอแหล่งช้อปปิ้งนะครับในด้านหลังผมนี่เลยครับนี่ด้านหลังนี้นะครับนี่ครับซิตี้เกตเอาท์เล็ตนะครับที่นี่เนี่ยเขาเป็นเอาท์เล็ตที่อยู่ด้านนอกของฮ่องกงนะครับก็เป็นเอาท์เล็ตที่ขายแบรนด์เนมต่างๆนะฮะก็อาจจะมีเฉพาะบางแบรนด์นะครับแบรนด์ดังๆมากๆก็อาจจะไม่ได้มีที่นี่นะครับก็จริงๆเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกช้อยทางเลือกที่ดีนะครับในการช้อปปิ้งในได้ของในราคาถูกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่ารถนะครับก็เบอร์11ไปไทยโอนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น้องสาวผมนะครับชื่อเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจี๊ยบถึงหมู่บ้านชาวประมงไทโอแล้วนะครับจะไปนั่งเรือกันนะครับไปดูปลาโลมานะครับแล้วก็วิ่งไปในแบบวิลเลจนะฮะของชาวประมงไทโอเป็นเรือแบบนี้นะครับคนละ40เหรียญนะครับมาถึงไทโอนะครับไม่ได้แค่มาทานอาหารทะเลนะครับแต่ว่าเขายังมีกิจกรรมดีๆให้เราได้ร่วมสนุกด้วยนะครับก็คือว่าออกไปนั่งเรือไปนอกทะเลนะฮะไปดูปลาโลมานะฮะแล้วก็ไปดูแบบบริเวณรอบๆของหมู่บ้านชาวประมงนะครับก็อันนี้เป็นตั๋วนะครับคนละ40เหรียญฮ่องกงนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกันประมาณสัก20นาทีนะครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเก็บฝากเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็ลงเรือกันแล้วนะครับก็เราจะใช้เวลากันอยู่บนเรือในประมาณสัก20นาทีนะฮะชมบริเวณรอบๆหมู่บ้านของชาวประมงที่ไทโอกันแล้วก็ไปดูปลาโลมาสีชมพูนะฮะถ้าวันนี้เราโชคดีเราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นแต่ถ้าโชคไม่ดีก็บ๊ายบายนะฮะคงไม่ได้มาอีกแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่เจอนะฮะปลาโลมานะครับเพราะว่าปลาโลมานี่ว่ายอยู่ใต้น้ำนะฮะไม่ขึ้นมาข้างบนให้เราเห็นอดดูเลยปลาโลมานี่มีปลาดาวโอ้ปลาดาวอบแห้งนะฮะกินได้เหรอนี่ปลาหมึกอบแห้งตัวยักษ์เลยฮะโอ้ผมเริ่มเลยปลาหมึกกระดองต้มนะครับเอาจากหม้อนี้มาเสร็จปั๊บแล้วเขาก็มาใส่ซีอิ๊วให้เราคุกๆ กินก่อนนะฮะอ่ะลูกชิ้นปลาแท้เลยนะครับอร่อยมากโอ้ดูแค่หนวดนี่แค่หนวดนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่มากปลาดาวโอ้อันนี้ร้านปลาหมึกย่างนะหอมมากเลยครับปลาหมึกเขาตัวจะหนากว่าบ้านเรานั่นน่ะแล้วก็มาทาซอสด้วยพวกของแห้งไม่มีของสดนะจะเป็นขายเป็นของแห้งก็จะมีพวกกระเพาะปลาปลาหมึกตากแห้งแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารให้เรานั่งทานกันนะแต่ว่าเหมือนว่าวันนี้เขาจะปิดร้านกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็พาเดินชมบรรยากาศในทางตอกซอกซอยของหมู่บ้านชาวประมงที่ไทโอนะครับก็2ข้างทางเนี่ยก็จะมีพวกร้านค้านะส่วนมากก็จะขายพวกของแห้งกระเพาะปลาปลาหมึกตากแห้งนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารเนี่ยแบบปะปายบ้างนะฮะก็ฝั่งที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นฝั่งที่ให้เดินช้อปปิ้งนะแต่ถ้าอีกฝากหนึ่งที่ฝั่งนู้นมาตอนที่เมื่อกี้นั่งเรือฮะอีกฝากหนึ่งจะเป็นเหมือนบ้านคนอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองเดินเข้าไปเรื่อยๆดูนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ
ผมก็ยังไม่เคยมาที่ไทโอฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยเหมือนแบบว่าบรรยากาศมันเงียบอ้อข้างในสุดละจะเป็นโรงเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปหาอะไรกินบริเวณด้านนอกดีกว่าข้างในนี้เงียบเหงานะฮะไม่มีร้านค้าเลยตัวมันเริ่มเลยฮะนี่มีปลาปลากระเป๋าด้วยจำได้ตอนเด็กๆที่บ้านอากงมีนะครับปลาปลากระเป๋าม าถึงไทโอนะครับเราก็ต้องทานอาหารทะเลกันนะครับวันนี้ผมเลือกทานอาหารทะเลที่ร้านนี้นะฮะร้านนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะฮะเดี๋ยวเมนูอะไรที่ผมจะสั่งบ้างนะฮะผมมีสั่งกุ้งแล้วก็มีสั่งหอยมีสั่งผักมีสั่งซุปนะครับก็หลายอย่างนะฮะแล้วก็มีไก่ด้วยเพราะว่าป้าอยากทานไก่นะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะครับหอมมากกำลังทานเลยนะครับนี่เมนูที่สองนี่ไก่ทั้งตัวนะฮะไก่เป็นไก่อบเกลือนะครับไม่ใช่ไก่ต้มเกลือเป็นไก่อบเกลือนะครับอยู่ชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยอันนี้จะคล้ายๆกับหอยเชลล์หรือหอยตลับนี่ฮะเป็นผัดซอสนะครับซุปต้นไข่แล้วก็มีเต้าหู้มีกุ้งมีปลาหมึกร้อนๆร้อนมากซุปอร่อยร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็หวานเมนูนี้ต้องลองไก่ชิ้นโตๆเลยครับข้าวที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นข้าวที่เขาหุงในหม้อนะครับเขานึ่งเป็นชามๆเลยจ่ายอิ่มท้องสบายใจเรียบร้อยนะครับหลังจากทานอาหารทะเลเรียบร้อยก็มาที่ท่ารถเบอร์11นะครับเพื่อกลับไปที่ตงชงนะฮะเพราะว่าเราจะกลับไปที่เมนแลนด์แล้วนะครับก็เวลามีให้เลือกเยอะมากนะรถออกทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ